วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเครื่องดื่มดับร้อนมาฝากคุณผู้ชมเป็นความอร่อยแบบไทยๆแต่พัฒนาเลิศมากคุณผู้ชมครับกับลอดช่องสิงคโปร์มะพร้าวอ่อนปั่นคุณผู้ชมครับลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยจริงๆแล้วดูจากเส้นดูจากวิธีการรับประทานมันไม่น่าจะทำยากเลยจริงไหมคุณผู้ชมแต่จริงๆมันก็เป็นของปรับเซียนนะต้องมีฝีมือจริงๆแล้วรู้เทคนิคทำอย่างไรเส้นจะได้ใสๆเหนียวๆแล้วก็หนุบหนับหนุบหนับอร่อยชวนรับประทานวันนี้เตรียมมาฝากครับตอนนี้จะนิ่งสับก็ใช้หม้อด้ามไวทะลักขนาด18เซนตราหัวมะลายตั้งน้ำเตรียมรอไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมผสมสีเขียวผสมอาหารเตรียมไว้แป้งที่ใช้ในการทำรอดช่องสิงคโปร์คือแป้งมันธรรมดาธรรมดาผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่2อย่างคนผสมให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการใช้น้ำร้อนที่ผสมกับสีเขียวน้ำร้อนหน่อยจะทำให้แป้งเนี่ยนวดแล้วก็จับตัวเป็นก้อนคุณผู้ชมครับเมื่อแป้งเข้ากันดีแล้วเราจะต้องพักแป้งนี้ไปประมาณสัก15นาทีนะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากนวดกับน้ำร้อนเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราจะได้แป้งที่มีลักษณะเนี่ยเหนียวๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วทำยังไงต่อคุณผู้ชมครับนำแป้งนี้วางบนแผ่นพลาสติก2ชั้นแล้วใช้ลูกกลิ้งกลิ้งรีดจนกระทั่งแผ่นบางคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้มีดตัดให้เป็นเส้นๆคุณผู้ชมเราจะได้ลอดช่องสิงคโปร์ออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้แต่ว่านี่ยังดิบอยู่นะคุณผู้ชมเห็นไหมครับลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่ากลัวแป้งจะติดกันก็ใส่แป้งมันลงไปแล้วก็เคล้าหน่อยหนึ่งลักษณะของแป้งก็จะแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าอาจารย์สักต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วก็จัดการนี่ค่อยๆหย่อนลงไปคุณผู้ชมจะตัดเส้นใหญ่เส้นเล็กอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่เส้นเท่าบะหมี่เนี่ยกำลังดีเลยแหละคุณผู้ชมครับเวลาเราต้มเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเดือดนะเหมือนเส้นจะสุกคุณผู้ชมต้องใจเย็นนะมันยังไม่สุกแป๊บหนึ่งเอาล่ะพอมั่นใจว่าแป้งสุกเราก็ปิดเตานะเสร็จเราก็จัดการช้อนลอดช่องสิงคโปร์ที่เราต้มไว้เนี่ยคุณผู้ชมใส่ลงไปในอ่างน้ำเย็นจัดทันทีแล้วก็รีบเกลี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะได้ลอดช่องสิงคโปร์ที่ร้อนจัดๆแล้วก็มาเจอความเย็นนี่แหละมันจะทำให้ดึงดังดึงดังเด้งอร่อยชวนรับประทานมากคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเราจะทำส่วนผสมที่เป็นกะทิที่อร่อยแล้วก็ชวนรับประทานกันนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่น้ำแข็งนะคุณผู้ชมน้ำมะพร้าวคุณผู้ชมเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวนะอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่สองสามลูกชนะแช่แข็งคุณผู้ชมเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คุณผู้ชมครับนี่ต้องใส่เลยแหละอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยนะครับใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตจึงรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ด้วยคุณผู้ชมครับเปิดออกมาดมก็หอมหอมเป็นกลิ่นของกะทิสดๆแล้วก็ใส่กะทิลงไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบมากคุณผู้ชมเพราะว่าใช้ทำอาหารคาวก็ได้ขนมหวานก็ได้เครื่องดื่มก็ยังเก๋เลยคุณผู้ชมแหมมันๆต้องมีเค็มเนสนึงเกลือป่นเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาปั่นให้ละเอียดเลยนะคุณผู้ชมเอาละใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับละเอียดยิบแล้วก็ข้นเป็นครีมเลยหอมมากคุณผู้ชมเริ่มต้นอ่ะคุณผู้ชมดูนะเราก็จะเอาเจ้าลอดช่องสิงคโปร์ใส่แก้วสลับกับเนื้อมะพร้าวอ่อนอุ้ยใส่เยอะได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเราทำเองเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปอีกนะคุณผู้ชมนะอุ้ยยาวๆต้องระมัดระวังคุณผู้ชมเราทำเองนะคุณผู้ชมเราก็สามารถจะใส่เส้นได้เยอะหน่อยนึงถ้าหากไปซื้อเขาก็ให้นิดนึงอ่ะคุณผู้ชมเคี้ยวหนุบหนับหนุบหนับนิดเดียวยังท่านจะสะใจเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วน้ำเชื่อมไม่ต้มเองคุณผู้ชมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆของวานิลาแล้วก็รสชาติหวานละมุนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักเนื้อมะพร้าวปั่นของเราใส่ลงไปคุณผู้ชมเป็นครีมเลยนะหอมกะทิมันๆ
โอ้ยมันน่ากินมากคุณผู้ชมเกิดมาไม่มีใครเขาทำหรอกละช่องสิงคโปร์ในเวอร์ชั่นที่แบบดูเลิศหรูอลังการขนาดนี้คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าอีกแต่งหน้าอีกไม่ได้คุณผู้ชมที่บ้านมีต้นขนุนปลูกหลังบ้านเขาบอกขนุนไว้จะได้รุ่งเรืองร่ำรวยมะพร้าวน้ำหอมใส่หน่อยนึงเพราะว่าเป็นคนหอมเสมอแล้วก็มีเสน่ห์จริงๆแล้วอยากทำให้คุณผู้ชมชิมในเวอร์ชั่นที่เกิดมาก็ไม่เคยชิมที่ไหนครับ